ทีม SIY ยะลาชื่อผลงานว่า Raichen 3D ค่ะเชิญพบกับทีม SIY ยะลาค่ะเชิญค่ะแต่ไม่เป็นไรเราบอกให้เขารู้เขาเข้าใจเสียเลยก็รำคาญครับในชุมชนแบบนี้ไม่สมควรที่จะขับรถเร็วเรียนคณะกรรมการนะคะดิฉันตัวแทนของกลุ่ม SIY ยะลาค่ะสำหรับโครงการของพวกเรานะคะ Life Change 3D นะคะ Life Change 3D 3D ในที่นี้ก็คือเด็กและเยาวชนจะต้องมีความรู้ดีน้ำใจดีและสุขภาพดีค่ะสำหรับจุดเริ่มต้นของโครงการของเรานะคะแรกเริ่มเลยนะคะเนื่องจากว่าโจทย์ของเราคือเราต้องทำโครงการที่เกี่ยวกับนวัตกรรมทางสังคมนะคะซึ่งสิ่งที่เราคิดเป็นอันดับแรกคือก่อนที่เราจะพัฒนาอะไรสักอย่างในพื้นที่บ้านเรานะคะอันดับแรกที่เราต้องทำนั่นก็คือพัฒนาทรัพยากรบุคคลค่ะและทรัพยากรบุคคลที่เราเล็งเห็นอันดับแรกนั่นก็คือกลุ่มเด็กและเยาวชนนอกระบบที่ถือว่าเป็นปัญหาในพื้นที่นะคะเนื่องจากว่าภาพลักษณ์ของเด็กและเยาวชนนอกระบบในพื้นที่นะคะถูกคนในพื้นที่นะคะตีตราว่าเด็กกลุ่มนี้อาจจะเป็นกลุ่มที่รวมตัวกันเพื่อก่อความไม่สงบในพื้นที่บ้างหรืออาจจะเป็นเด็กที่มั่วสุมยาเสพติดบ้างอาจจะมีการปัญหาทะเลาะวิวาทบ้างนะคะต่างๆนานาที่ถูกคนในพื้นที่ตีตรานะคะฉะนั้นวัตถุประสงค์ของโครงการเรานะคะคือเราต้องการที่จะลดอคติของคนในพื้นที่นะคะแล้วก็สร้างการตีตราใหม่สร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับน้องๆแล้วก็พยายามให้เด็กและเยาวชนนอกระบบกลุ่มนี้นะคะดึงคุณค่าของตัวเองที่มีอยู่นะคะออกมาให้คนในพื้นที่ได้เห็นว่าจริงๆแล้วพวกเขาไม่ใช่แค่เด็กที่เป็นตัวปัญหาของพื้นที่แต่เขายังมีคุณค่าเขายังสามารถสร้างประโยชน์ให้กับพื้นที่ได้หลายๆอย่างนะคะขออนุญาตเปิดพอยต์นิดนึงนะคะขออนุญาตหน้าจอเปิดพอยต์นิดนึงนะคะค่ะก็เนี่ยค่ะนี่เป็นภาพลักษณ์ของเด็กกลุ่มนี้นะคะที่เป็นปัญหานะคะต่อไปนะคะจะเป็นนวัตกรรมทางสังคมของเรานะคะก็คือการที่เราจะให้เด็กและเยาวชนกลุ่มนี้นะคะได้ดึงคุณค่าในตัวเองออกมานะคะโดยกระบวนการทำกิจกรรมของเรานะคะเราใช้กระบวนการ SID นะคะก็คือ Social Innovation Design นะคะผ่าน4ขั้นตอนด้วยกันนะคะขั้นตอนแรกก็คือเราจะต้องทำความเข้าใจกับพื้นที่แล้วก็กลุ่มเป้าหมายของเรานะคะโดยพื้นที่ที่เราเลือกก็คืออำเภอยะหาจังหวัดยะลานะคะทำไมถึงต้องเลือกพื้นที่นี้เนื่องจากว่าเรามีกลุ่มเด็กและเยาวชนนอกระบบที่เคยร่วมงานกับพวกเรามาก่อนนั่นก็คือกลุ่มสกอร์เปียนนะคะและเรามีแกนนำของน้องที่จะสามารถดึงน้องๆให้เข้าร่วมกิจกรรมกับเราได้นะคะหลังจากที่เราทำความเข้าใจแล้วนะคะเราจะมีการวิเคราะห์ปัญหาโดยการใช้ SWOT นะคะก็คือปัญหาอะไรที่มีในพื้นที่แล้วเรามีโอกาสอะไรหรือมีทรัพยากรอะไรที่จะสามารถพัฒนาต่อยอดได้นะคะหลังจากที่ทำความเข้าใจไปแล้วนะคะวิเคราะห์ข้อมูลนะคะหลังจากวิเคราะห์ข้อมูลไปแล้วนะคะก็จะเป็นการออกแบบกิจกรรมของเรานะคะโดยกิจกรรมของเรานะคะที่เราออกแบบในที่นี้นะคะก็คือน้องๆเยาวชนกลุ่มนี้จะเป็นคนออกแบบกิจกรรมทั้งหมดนะคะกระบวนการของเราคือเราให้อิสระทางความคิดกับน้องๆและให้น้องๆนะคะมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมโดยการที่ให้คนในพื้นที่ชาวบ้านผู้ปกครองนะคะรวมไปถึงโรงเรียนอบต.เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมนะคะน้องอยากได้กิจกรรมแบบไหนให้น้องออกแบบมาเลยแล้วให้น้องเสนอขึ้นมา
าว่าน้องอยากจะให้เราทำแบบไหนซึ่งกลุ่มพี่เลี้ยงของเราก็คือคนที่คอยให้คำปรึกษาและคอยสนับสนุนอีกทีนึงในการทำกิจกรรมนะคะโดยกิจกรรมของเราจะมีกิจกรรมปลีกย่อยนั่นก็คือกิจกรรมแรกนะคะจะเป็นกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์พื้นที่สร้างสรรค์ในที่นี้ก็คือเราจะให้น้องๆกลุ่มนี้นะคะได้มาร่วมทำกิจกรรมด้วยกันที่โรงเรียนก็คือการทาสีสนามเด็กเล่นที่โรงเรียนนะคะแล้วก็มีชาวบ้านให้ความร่วมมือกับเราโดยมีชาวบ้านเข้ามาร่วมบางคนเอาน้ำมาแจกบ้างบางคนเอาสีซื้อสีมาให้บ้างนะคะก็เป็นการทำกิจกรรมที่ร่วมกับคนในพื้นที่นะคะกิจกรรมที่2จะเป็นกิจกรรมดิเกฮูลูนะคะทำไมต้องเป็นดิเกฮูลูนะคะเนื่องจากดิเกฮูลูเป็นกิจกรรมเป็นประเพณีของบ้านเรานะคะซึ่งเราอยากจะให้น้องๆได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีของบ้านเรานะคะถามว่ามันไม่ได้ตอบโจทย์ว่าน้องๆต้องการเล่นดีเกฮูลูหรอกนะคะแต่น้องเขาเสนอมาว่าน้องอยากจะลองเล่นนะคะก็เปิดโอกาสให้น้องๆได้ลองเล่นโดยเราได้ทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานะคะมาเป็นวิทยากรในการสอนดีเกฮูลูให้นะคะกิจกรรมที่3จะเป็นกิจกรรมสภากาแฟนะคะสภากาแฟในที่นี้ก็คือจะมีผู้นำชุมชนกลุ่มสตรีในชุมชนนะคะพ่อแม่ผู้ปกครองทั้งแก๊งสกอร์เปี้ยนและก็แก๊งนางฟ้านะคะมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเพื่อที่จะนำเสนอกิจกรรมครั้งต่อไปนะคะคนในพื้นที่อยากได้กิจกรรมแบบไหนเราพยายามฟังเสียงของคนในพื้นที่นะคะแล้วก็จะเป็นต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมกวนอสุรนะคะกวนอสุรนี่ก็คือเป็นกิจกรรมประเพณีบ้านเราเช่นเดียวกันนะคะก็คือทุกๆปีเนี่ยจะมีการกวนอสุรหนึ่งครั้งกวนอสุรสัมพันธ์ก็คือเราจะได้ความร่วมมือจากกลุ่มสตรีแล้วก็กลุ่มผู้ปกครองในพื้นที่มาร่วมกับน้องๆ นะคะบ้านนี้เอากะทิมาบ้านนี้เอาข้าวสารมาบ้านนี้เอาถั่วมาก็คือผลิตภัณฑ์เนี่ยเราแทบจะไม่ต้องซื้อเพราะเราได้ความร่วมมือจากชาวบ้านในการสนับสนุนสิ่งของแล้วก็มาช่วยกันกวนอสุรนะคะแล้วก็กิจกรรมต่อไปจะเป็นกิจกรรมกีฬาสีสารสัมพันธ์ในตำบล นะคะก็คือในตำบลยะหานะคะจะมีอยู่9หมู่บ้านด้วยกันนะคะซึ่งทั้ง9หมู่บ้านจะร่วมกันเล่นกีฬาในวันนั้นนะคะก็คือน้องๆทั้งแก๊งสกอร์เปี้ยนและแก๊งนางฟ้าจะเป็นคนประสานกิจกรรมทั้งหมดเลยนะคะกิจกรรมเกมทุกอย่างชาวบ้านเป็นคนออกแบบหมดเลยอยากจะเล่นเกมนี้อยากจะแข่งกีฬานี้นะคะทางเราเป็นแค่ที่ปรึกษาอย่างที่บอกตั้งแต่แรกนะคะแล้วก็ทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นภาพกิจกรรมที่เราได้ดำเนินการทั้งหมดนะคะถามว่าหลังจากที่จบกิจกรรมไปแล้วนะคะกิจกรรม Life Change 3D ของเราจบไปแต่น้องๆกลุ่มนี้ยังคงดำเนินกิจกรรมต่อไปในพื้นที่โดยที่อบต.โรงเรียนและชุมชนนะคะยังดึงน้องๆเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นงานจิตอาสานะคะไปช่วยอบต.ปะถนนบ้างนะคะไปช่วยงานเลี้ยงตามหมู่บ้านบ้างนะคะถ้าตาม3จังหวัดนะคะจะเป็นพวกงานแต่งหรืองานมัสยิดนะคะก็จะได้น้องๆกลุ่มนี้ที่เข้าไปช่วยงานในทุกๆงานนะคะและการเป็นเด็กแว้นของน้องก็ยังคงรักษาความเป็นเด็กแว้นอยู่เหมือนเดิมแต่การแว้นของน้องจะเปลี่ยนจากแว้นที่ไร้สาระไปแต่ละวันเปลี่ยนเป็นแว้นที่ไปแว้นไปร่วมกิจกรรมอะค่ะก็คือยังรวมตัวเหมือนเดิมแต่รวมตัวเพื่อไปทำกิจกรรมเช่นเดิมค่ะต่อไปเดี๋ยวจะเป็นวีดีทัศน์ที่เป็นคำพูดของน้องๆบางส่วนแล้วก็ของชาวบ้านบางส่วนนะคะที่ทางรายการวัยอันตรายได้เข้าไปสัมภาษณ์แล้วก็ถ่ายทำนะคะขอเชิญชมวิดีทัศน์เลยค่ะสักครู่เลยเขามารถเขายางรั่วยางแบนอะไรมาหัวเทียนบดอะไรมาคนที่ว่าใช้เส้นทางสัญจรตรงนี้สามารถมาหยุดแวะให้บริการที่ร้านน้องก็ตรงนี้ได้มันก็เป็นสถานบริการให้เบื้องความสะดวกให้กับผู้ที่สัญจรไปมาและน้องเขาก็ได้อาชีพน้องดิงคะร้านเราเนี่ยเรารับซ่อมอะไรยังไงบ้างก็รับซ่อมทั่วไปนี่รับงานหน้าร้านรับงานทุกอย่างก็คือมอเตอร์ไซค์ได้ทั้งหมดมอเตอร์ไซค์ได้โอ้นี่ที่เห็นก็คือมาอันนี้นะคะจะเป็นภาพของน้องดิงคนนี้นะคะที่จากแต่ก่อนเป็นแค่เด็กแว้นแต่ตอนนี้น้องสามารถเปิดร้านซ่อมรถของตัวเองได้นะคะเปลี่ยนจากแต่งรถเพื่อไปบิดรถให้ท่อเสียงดังรบกวนชาวบ้านแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นเปิดร้านซ่อมรถให้บริการคนในพื้นที่แล้วค่ะเว
ยากดึงดูดเพื่อนๆที่เห็นว่าไม่เรียนไม่ค่อยเชื่อฟังพ่อแม่ผมก็นัดกับรองประธานนัดคุยกันทำยังไงนะอยากจะเปลี่ยนแปลงเด็กๆพวกนี้ให้มีอาชีพให้มีความรู้มากขึ้นก็ไม่มั่วสุมกับยาเสพติดอะไรประมาณนี้ผมได้รู้สึกเหมือนว่าได้ไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งของชีวิตจนตัวเองภูมิใจว่าไอ้วันนี้เราทำได้ใช่ป่ะผมสามารถดึงน้องๆที่แบบไม่เรียนนี่คือสามารถมีอาชีพซ่อมรถได้นี่ผมภูมิใจมากนี่นะคะเดี๋ยวเราจะให้น้องๆเป็นคนพูดความรู้สึกนิดนึงนะคะครับผมตัวแทนในนามของกลุ่มสกอร์เปียนครับผมชื่อจริงอาร์บีดีนยะผาครับซึ่งหลังจากที่ผมได้เข้าร่วมโครงการ SIY ก็คือเหมือนกับทำให้ชีวิตของผมได้เปลี่ยนไปจากหลังมือเป็นหน้ามือเลยครับแล้วก็สามารถมีการงานที่ต่อยอดได้แล้วก็สามารถทำให้เพื่อนๆที่ไม่เรียนก็หันกลับไปเรียนในด้านเรียนกศน.คือเรียนนอกระบบครับไอ้ที่ผมภูมิใจมากที่สุดก็คือผมสามารถทำให้น้องๆที่แบบไม่มีการงานไม่มีการเรียนก็คือมีความรู้แล้วก็ต่อยอดงานได้ครับค่ะและนี่ก็เป็นภาพกิจกรรมจิตอาสาบางส่วนที่น้องๆได้ไปร่วมกับทีมอบต.นะคะในการซ่อมถนนค่ะเดี๋ยวเราจะรันวิดีโอต่อไปเลยนะคะเหนื่อยก็เหนื่อยแต่สู้ครับก็อยากเปลี่ยนตัวเองเป็นเด็กดีบ้างครับแต่ก่อนเคยเกเรมาเปลี่ยนตัวตอนนี้ครับแต่ก่อนนี่ก็เกเรไม่ค่อยเข้ากับเพื่อนเท่าไหร่เดี๋ยวนี้เขาก็ชวนไปทำนู่นทำนี่เนี่ยไปปะถนนอะไรบ้างก็ภูมิใจมากครับที่เปลี่ยนตัวมาถึงเท่านี้ครับเราควรทำนะพี่ถ้าเราไม่ทำใครจะทำเดี๋ยวนี้ผู้ชายมีมากขึ้นแล้วพี่ที่จะทำแบบนี้อยู่ในกิจกรรมแบบนี้ไม่มีใครทำแล้วเดี๋ยวนี้พวกที่อยู่แบบพวกผมแต่ก่อนก็อยากให้มาเข้าร่วมกิจกรรมก็จะได้รู้ว่าความรู้สึกที่อยู่ณจุดนี้มันเป็นยังไงมันรู้สึกดีมันมีความสุขมากกว่าอยู่แบบไม่ทำอะไรเลยครับผมจากภาพรวมกิจกรรมทั้งหมดนะคะน้องๆกลุ่มนี้ก็ได้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าถ้าเกิดว่าคนในพื้นที่นะคะรวมถึงหลายๆฝ่ายเปิดโอกาสเปิดใจยอมรับให้กับน้องๆนะคะน้องๆเขาก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณค่ะเชิญทางก่อนนะเชิญเปิดทางว่าไม่ใช่เอาไหมเราจะมีอะไรอีกไหมเนี่ยเดี๋ยวไปมันน้อยจังค่ะก็ก่อนอื่นขออนุญาตชื่นชมด้วยความรู้สึกส่วนตัวก่อนแล้วกันนะคะว่าอันแรกที่เห็นเลยก็คือประโยชน์ที่เกิดในเชิงที่มันเป็นรูปธรรมพอสมควรในเรื่องของการทำให้มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงของวิธีการใช้ชีวิตเนาะของเด็กกลุ่มหนึ่งซึ่งอันหนึ่งที่ชัดเจนก็คือเรื่องของการตีตราทีนี้อยากจะขอถามกระบวนการเพิ่มเติมอีกนิดนึงได้ไหมคะเพื่อที่จะเข้าใจให้มัน
คือเราเห็นในเชิงนวัตกรรมแล้วล่ะว่ามีการแพรมที่จะเปลี่ยนอะไรบางอย่างแต่ขออนุญาตถามในรายละเอียดอีกนิดนะคะว่าอย่างจุดเริ่มต้นที่เราเดินเข้าไปชักชวนหรือเข้าไปพูดคุยกับเด็กกลุ่มนี้เนี่ยในส่วนของสังคมเองเขาได้มีความเห็นหรือว่ามีมุมมองต่อกระบวนการกิจกรรมของเราหรือเปล่าว่าเอ๊ะทำไมเราถึงได้เริ่มเข้าไปเกี่ยวข้องหรือว่าเข้าไปดึงเด็กกลุ่มนี้ออกมาทำหน้าที่แบบนี้ค่ะกับสองก็คือว่าเมื่อถ้าเริ่มต้นเป็นอย่างไรใช่ไหมคะเพราะเมื่อกี้ได้เล่ากระบวนการเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่อยู่ภายในโครงการและที่จะพยายามให้เด็กกลุ่มนี้มีทั้งความเห็นหรือมีความต้องการที่สะท้อนออกมาก่อนแล้วเราก็ค่อยมีฟีดแบ็กกลับไปให้เขาสามารถทำอะไรได้แต่ถ้าชุมชนล่ะชุมชนเขามองยังไงกับการทำงานของเรากับ2ก็คือเมื่อมีการดำเนินกิจกรรมนี้จริงๆแล้วเนี่ยชุมชนได้เข้ามาซัพพอร์ตหรือมีฟีดแบ็กอะไรเสริมกับสิ่งที่เราทำมากน้อยแค่ไหนอะค่ะคำถามแรกนะคะจุดเริ่มต้นที่เราไปดึงน้องเข้ามานะคะเนื่องจากว่าเราดำเนินกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลาอยู่ด้วยนะคะแล้วบังเอิญว่าอบต.นะคะส่งเด็กมาร่วมกิจกรรมแล้วเป็นเด็กนอกระบบก็คือน้องฟีฟี่คนแรกนะคะที่ก่อนหน้านี้เข้ามาแบบผมแดงนะคะกางเกงขาสั้นมาร่วมกิจกรรมกับน้องในระบบนะคะซึ่งตอนนั้นเรากังวลว่าน้องจะสามารถร่วมกิจกรรมได้ไหมแต่พอทำกิจกรรมเข้าไปเนี่ยน้องกลับมาพูดเองว่าขอบคุณกิจกรรมที่ทำให้เขารู้ว่าเขาอ่ะมีค่ามากแค่ไหนจากที่เขาคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นแค่ขยะสังคมชิ้นหนึ่งแต่พอมาร่วมกิจกรรมเนี่ยทำให้เขาเห็นว่าเขาอ่ะมีคุณค่าเราก็เลยพยายามที่จะให้น้องกลุ่มเนี่ยได้ทำกิจกรรมมากกว่ากิจกรรมของสภาเด็กเพราะกิจกรรมของสภาเด็กจะมีแค่1 ปีจบนะคะแต่พอเราทำกิจกรรมแบบนี้เราสามารถให้น้องเนี่ยสามารถดึงคนอื่นที่ไม่ได้เป็นคณะบริหารสภาเด็กมาร่วมกิจกรรมได้ด้วยส่วนใหญ่สภาเด็กจะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับคณะบริหารสภาเด็กซะส่วนใหญ่นะคะน้องนอกระบบจะไม่ค่อยมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมนะคะทีนี้เราก็เลยพยายามที่จะดึงน้องกลุ่มนี้แรกๆมันก็เป็นอุปสรรคนะคะเนื่องจากว่าน้องนอกระบบเนี่ยคือเป็นอะไรที่ยากที่เราจะดึงให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมแต่เราใช้วิธีการโดยการให้น้องเนี่ยเป็นคนชักชวนเพื่อนเองนะคะน้องแสดงศักยภาพของน้องเองว่าน้องสามารถเปลี่ยนตัวเองได้แล้วนะน้องสามารถเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นได้และน้องเป็นคนชักชวนเองว่าเนี่ยจะต้องเข้าใครที่สนใจจะเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเดี๋ยวจะให้น้องเป็นคนพูดนะคะว่าน้องชักชวนยังไงนะคะเชิญน้องฟีฟี่ค่ะโอเคนะสวัสดีครับเป็นไงอ๋อตอนแรกก็ไปงานสมัชชาที่จังหวัดยะลาครับแล้วก็ไปเจอพี่ๆเขาครับแล้วก็เขาชวนไปงานอีกนะครับแล้วก็ชวนแล้วกลับมาชวนเพื่อนๆที่บ้านครับชวนเพื่อนทำกิจกรรมครับโอเคไม่เป็นไรน้องนี้คือเข้าใจน้องทุกคนนะอาจจะเป็นเรื่องของการสื่อทางภาษาด้วยอาจจะพูดภาษากลางไม่ถนัดแต่ว่าเท่าที่ดูมาเนี่ยเนื่องจากเรามีข้อจำกัดเรื่องเวลาจุดหนึ่งที่น้องจะต้องเน้นนะลักษณะของความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกลุ่มอื่นที่ต้องเน้นให้เห็นก็คือคุณค่าความเป็นมนุษย์อันนี้หัวใจสำคัญของประชาธิปไตยนะประชาธิปไตยนั้นเน้นคุณค่าความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันมีโอกาสที่พัฒนาและอยู่ในสังคมได้เท่าเทียมกันแต่ถ้าเผื่อเป็นลักษณะของสังคมเผด็จการสังคมอำนาจนิยมหรือสังคมอะไรก็แต่จะละเลยคุณค่านี้เพราะสิ่งที่กลุ่มน้องทำเนี่ยหัวใจอยู่ที่ว่าน้องมุ่งสู่เยาวชนทุกคนที่ถูกสังคมเนี่ยมองว่าเด็กเนี่ยคือเด็กที่ก่อให้เกิดปัญหาแต่ไม่มองเขาในมิติว่าเขาคือมนุษย์เขาคือคนมีโอกาสที่จะพัฒนาและปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได้ประชาธิปไตยเราเน้นหลักการนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องต้องเน้นตรงจุดนี้นะครับน้องๆทุกคนก็ถือว่าใช้ได้นะครับเหมือนกับอีกหลายโครงการที่เขาทำสำเร็จอาจจะไม่เก่งในเรื่องของการพูดอันนี้เรากรรมการเราพอเข้าใจนะครับแต่เพียงแต่ว่าน้องในฐานะที่เป็นผู้นำกลุ่มเนี่ยการนำเสนอนั้นเนี่ย
มันอาจจะมองไม่ออกว่ากระบวนการนั้นเรียกอะไรคือกระบวนการประชาธิปไตยนะครับแล้วถ้าหยิบยกประเด็นเรื่องของคำนึงถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของความเป็นคนทุกคนไม่ว่าเขาจะอยู่ในลักษณะใดสังคมมองเขาอย่างไรแต่เขานั้นก็สามารถที่จะพัฒนาปรับเปลี่ยนให้อยู่ร่วมในสังคมได้นะครับกรรมการท่านอื่นมีอะไรไหมครับไม่มีแล้วนะครับไม่มีครับหมดเวลาครับขอบคุณมากครับ